ต้อนรับสู่ช่องเก็ตทีวีค่ะจะมาอ่านนิทานก่อนนอนให้เพื่อนๆฟังนะคะเรื่องกบทั้งสองกับบ่อน้ำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบสองตัวอาศัยอยู่ที่หนองน้ำตื้นๆ Oh no เป็นที่ซ่อนตัวจากสัตว์ตัวอื่นๆ แต่เมื่อฤดูร้อนมาถึงหนองน้ำนั้นก็เริ่มตื้นเขินและแห้งขอดกบทั้งสองจึงตัดสินใจจะออกไปหาที่อยู่ใหม่พวกมันเดินทางเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งจนกระทั่งได้พบกับบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่ลึกมากทั้งสองพากันกระโดดไปที่ขอบบ่อน้ำนั้นแต่เมื่อมองลงไปด้านล่างก็เห็นว่ามีน้ำขังอยู่บ้างที่ก้นบ่อ Oh no พูดขึ้นว่าบ่อน้ำแห่งนี้ลึกมากถ้าเราย้ายมาอยู่ที่นี่คงไม่มีใครมาทำร้ายพวกเราได้แน่ๆกบเจ้ากบอีกตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าที่เจ้าพูดก็ถูกนะแต่ถ้าบ่อน้ำมีแห้งขอดไปเจ้ากับข้าก็จะติดอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตข้าว่าพวกเราไปหาที่อยู่ใหม่กันดีกว่านะให้รู้ว่าการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบจะทำให้เราคาดเดาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้จบแล้วนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเก็ตด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ